เมนูซุปเอาใจเด็กๆนะครับเด็กๆจะชอบรสหวานและนี่ก็คือความหวานจากธรรมชาติของข้าวโพดหวานครับเราจะทำซุปข้นข้าวโพดมาเริ่มทำกันเลยครับผมใช้หม้อเนี่ยนะครับขนาดประมาณสัก5ลิตรนะครับตั้งไฟครับผมเราจะใส่เบคอนลงไปลวนก่อนครับสำหรับผักที่เราจะใส่ลงไปนะฮะตามศัพท์ทางเทคนิคการทำอาหารเขาเรียกว่ามีพัวนะครับได้แก่หอมใหญ่เราหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆแล้วก็มีแครอทนะครับแล้วก็มีเซอร์เรอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราคอยให้ในระหว่างนี้นะครับเราก็จะเตรียมเมล็ดข้าวโพดครับผมเราผัดเบคอนให้น้ำมันออกมายังไม่ต้องถึงกับกรอบมากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่มีพัวของเราลงไปซึ่งได้แก่หอมใหญ่แครอทครับและเซอร์เรอรี่ผัดเล็กน้อยนะครับประมาณสัก2นาทีนะฮะแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดของเรานะครับลงไปผัดต่อครับผมปรุงรสนะครับด้วยสโมกปาปริก้าครับเกลือพริกไทยครับพริกไทยไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเราสามารถใส่เพิ่มได้ทีหลังเพราะว่าบางทีเด็กๆก็จะไม่ชอบรสฉุนของพริกไทยนะฮะค่อยๆผัดส่วนประกอบของเราไปเรื่อยๆด้วยไฟต่ำนะครับประมาณ10นาทีจนผักของเราทั้งหมดเนี่ยครับมีลักษณะที่นุ่มดีครับแล้วครับประมาณ10นาทีนะครับส่วนประกอบเนี่ยครับจะนุ่มลักษณะนี้นะฮะแล้วก็สุกดีแน่นอนนะครับเราจะค่อยๆเติมน้ำสต๊อกลงไปนะครับเป็นน้ำสต๊อกผักก็ได้น้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะครับหลังจากที่ตัวสต๊อกเดือดนะครับเราก็จะลดไฟลงแล้วก็เคี่ยวต่อนะฮะให้ซุปของเราเนี่ยรสชาติเข้ากันดีครับเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา15นาทีนะครับเราใช้เครื่องปั่นน้ำได้เลยนะครับเครื่องตัวเนี้ยโถเป็นแก้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ดูดกลิ่นครับเราสามารถใช้กับของคาวก็ได้นะครับหรือใช้กับเครื่องดื่มทั่วไปก็ได้ครับใส่ลงไปในโถปั่นครับผมเขาจะมีหลายฟังก์ชันมากนะฮะเราใช้ฟังก์ชันที่ใช้กับอาหารนะครับในการปั่นซุปครับแล้วก็กดเดินเครื่องครับปั่นซุปของเราให้เนียนดีนะครับเป็นเวลา1นาทีครับผมใช้ได้แล้วนะครับถ้าเผื่อเราต้องการให้เนียนมากนะครับเราก็ใช้ที่กรองเล็กน้อยนะครับกรองซุปครับกดส่วนประกอบของซุปนะครับผ่านตะแกรงนะฮะจะทำให้เราได้ซุปที่มีเนื้อที่เนียนทีเดียวครับให้เขามีเนื้อของข้าวโพดด้วยนะครับโดยการใส่ครีมคอนซุปลงไปนะครับโดยการใส่ครีมคอนลงไปนะครับครีมคอนลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบกระป๋องนะฮะถ้าคุณผู้ชมไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ลองดูที่ฉลากเขาจะเขียนว่าสวีทครีมคอนนะครับเราใส่ลงไปเลยครับคนให้กระจายทั่วดีนะฮะใส่ครีมตามลงไปแล้วก็แฮมนะครับเราหั่นเป็นเตาๆคนให้เข้ากันครับเดือดแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนได้เลยนะครับเนื้อสัมผัสของซุปของเราเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบของเบคอนอยู่ด้วยจึงทำให้รสหวานเป็นพิเศษครับแต่งหน้าด้วยน้ำมันเล็กน้อยครับครีมโรยหน้าด้วยหมูแฮมนะครับแล้วเราก็สามารถเสิร์ฟกับขนมปังขาไก่ให้คุณหนูจิ้มทานด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เด็กๆที่บ้านต้องหลงรักอย่างแน่นอนและนี่ก็คือซุปข้นข้าวโพดแฮมครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเด็กเล็กเด็กโตแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดตรงนี้เลยครับ Subscribe ครับ